เหมือนว่ารูปที่แนะนำตัวมันคนละคนมาจริงๆคนเดียวกันนะครับแต่ในระหว่างที่ทำประชาสัมพันธ์บังเอิญเปลี่ยนสถานะนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนจากคนน่ะมาเป็นคนนี้นะครับก็อย่างแรกคงต้องถือโอกาสแนะนำตัวนะครับวันนี้ดำรงศักดิ์นะครับมาจากบริษัทเรดแฮทประเทศไทยนะครับหลายคนงงบอกว่ามีเรดแฮทประเทศไทยต้องบอกว่าเรามีเรดแฮทประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังจะมีงานเปิดออฟฟิศเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ผิดตัวครับวันนี้เนี่ยจริงๆผมตั้งหัวข้อเนี้ยไว้แล้วผมก็ไปนั่งต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับตอนที่เห็นหัวข้อนี้แล้วก็ไปนั่งแล้วก็เปิดเขียนในคำเนี้ยครับแล้วก็นั่งดูเราจะพูดอะไรดีหัวข้อก็ส่งไปแล้วก็บอกไปแล้วว่าอยากพูดเรื่องเนี้ยถามว่าตอนนั้นที่คิดหัวข้อนี้คิดอะไรอยู่ต้องบอกว่าตอนที่คิดนะครับผมเห็นปัญหาอย่างนี้เนื่องจากถ้าเห็นบริษัทที่แล้วเนี่ยผมทำบริษัท SI System Integrator สิ่งที่เห็นก็คือทำไมประเทศไทยถึงไม่มีคลาวด์ทำไมองค์กรในประเทศไทยถึงมีคนที่จะอยากมีคลาวด์ในองค์กรน้อยจังเลยนะครับผมขายคลาวด์มาเกือบจะทุกโปรดักต์ที่เขาขายนะครับรับจ้างทำ private cloud ออกไปในตลาดแล้วก็กระโดดบอกลูกค้าบอกว่าพี่ครับผมรับจ้างทำ private cloud ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้อยมากครับที่ลูกค้าจะตอบรับกับคำว่า private cloud ก็เลยตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาพอนั่งดูไปดูมาเอาอย่างนี้แล้วกันผมจับคีย์เวิร์ด2คำในหัวข้อนี้นะครับผมจะพูดเรื่องการประสบความสำเร็จกับการที่จะใช้ cloud วันนี้เนี่ยใน20นาทีนี้ผมจะแบ่งการพูดเป็น3อย่างอย่างแรกเลยผมเชื่อว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะไปคลาวด์หรือไม่ไปคลาวด์หรือกำลังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะแล้วชีวิตฉันในองค์กรกับคำว่าคลาวด์เนี่ยเราจะเดินทางไปทางไหนดีนะครับอย่างแรกต้องอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มั่นใจกับการที่จะพาคลาวด์เข้าสู่องค์กรกันเราไม่ใช่คนเดียวแน่ๆในโลกนี้นะครับที่จะใช้คลาวด์ในองค์กรอย่างที่สองสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาเอาคลาวด์เข้ามาในองค์กรอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขามีกระบวนการในการพาเอาคลาวด์เข้ามาในองค์กรอย่างไรนะครับมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสุดท้ายพอเราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจไปคลาวด์เรียนรู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จทำยังไงกลับไปเรียนรู้ว่าคนที่เขาล้มเหลวกับการที่เขาใช้ OpenStack มันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับงั้นวันนี้เราจะคุยกันใน3หัวข้อนี้เอาอย่างแรกก่อนนะครับถามว่าทำไมเราถึงกำลังรู้สึกว่าจะไปคลาวด์หรือไม่ไปคลาวด์ดีโลกของคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเป็นโลกของความเปลี่ยนแปลงเป็นโลกของอีโวลูชั่นเรายังไม่รู้ครับมนุษย์กลัวความไม่รู้ว่าถ้าเราเอาคลาวด์เข้ามาในองค์กรแล้วเราจะเสียตังค์หรือเปล่าเสียตังค์ฟรีหรือเปล่าเอามาใช้ได้หรือเปล่าในวันที่เราไม่แน่ใจในวันที่โลกรู้จักคำว่าคลาวด์ใหม่ๆไม่แปลกครับที่เราจะรู้สึกอย่างนี้แต่วันนี้โลกเกิดอะไรเกิดขึ้นโลกของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปโลกของสิ่งที่เราเคยรู้จักมันเปลี่ยนไปลองดูแถวบนนะครับถ้าใครอยู่ในสายโลกของ IT ถ้าเราอยู่ในสายซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์เราจะรู้จักคำว่า waterfall เราเรียนกันมา10กว่าปีแล้วกับซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ไลฟ์ไซเคิลกับการที่ใช้ waterfall model ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เราอยู่กับระบบที่มีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวทำทุกอย่างให้บริการทุกอย่างกับแอปพลิเคชันเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าแบร์เมทัลอยู่กับฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรก็ตามก็ทำอยู่บนเครื่องนั้นเราอยู่กับคำว่าเจ้าของ data center ฉันเป็น IT manager ฉันต้องสร้าง data center เป็นของตัวเองแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ storage เราเคยอยู่กับโลกของ storage ที่ถ้าอยากได้ disk 20 terabyte เราก็บอกว่าเอาซื้อตู้มาตู้หนึ่งตู้เนี้ยต้องมี20 terabyte เอาดิสก์มาเสียบจะต่อได้แบบไหนก็ว่ากันไปวันนี้โลกมันหมุนมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งคำบางคำเราไม่คุ้นเคยหรือได้ซ้ำไปเราคุ้นเคยกับคำว่า DevOps ไหมครับวันนี้ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์วันนี้ตำแหน่ง Developer ไม่มี
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่ง DevOps โลกกำลังพูดถึงคำว่า DevOps มันเกิดอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับพูดถึงคำว่า Microservice พูดถึงเรื่องของ Container ก็คือหัวข้อในวันนี้พูดถึง Hybrid Cloud แล้วก็พูดถึง Software Defined Storage วันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปโลกเรามันหมุนไปเร็วจนกระทั่งเราต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วครับว่าเราจะพาองค์กรในฐานะผู้บริหาร IT หรือในฐานะเอนจิเนียร์คนหนึ่งเราจะทำหน้าที่ผลักดันองค์กรเราไปที่ไหนแถวล่างสุดคือเทคโนโลยีที่บอกได้เลยครับว่าวันนี้โลกนี้ยืนยันแล้วครับว่าโลกกำลังหมุนไปในเทคโนโลยีข้างล่างนี้แน่นอนนี่คือสิ่งที่เรากำลังเจออยู่และสิ่งที่เรากำลัง สับสนอยู่เราเคยต้องสั่งซื้อเครื่องเราก็บอกว่ามันคือออนพรีมิสนะมันคือเครื่องที่เราที่อยู่ลงอยู่บนนี้วันนึงอยู่ดีใครก็ไม่รู้เดินมาบอกว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปมันมีคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า virtualization มันมีเทคโนโลยีที่มันตอบโจทย์ได้บอกว่าเครื่องหนึ่งเครื่องมันไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมันไม่จำเป็นต้องมีระบบเดียวอยู่บนนี้แล้วนะเราสามารถหลอกระบบปฏิบัติการหลอก OS ได้ว่าไอ้เครื่องฟิสิกอลหนึ่งเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยในนั้นเนี่ยลงระบบปฏิบัติการได้หลายๆอันแล้ววันนึงมันก็มีศัพท์ใหม่เข้ามาเป็นคำว่า cloud computing สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเรากำลังสับสนระหว่างโลกของ virtualization กับโลกของ cloud computing วันนี้ลองกลับไปดูนะครับไม่รู้จะกลับออกไปจะโดนยิงหรือเปล่าลองไปดูผู้ให้บริการ cloud ในประเทศไทยว่าใครเป็น cloud จริงๆบ้างเวลาถามว่าผมเป็นผู้ให้บริการ cloud ลองถามเขากลับหนึ่งคำถ้าผมอยากมีvirtual machine อยากมี instant อยากมีเครื่องหนึ่งเครื่องผมต้องทำอย่างไรถ้าใครตอบว่าอ๋อไปที่ URL นี้พี่ register แล้วพี่ทำของพี่เองพี่กรอกบัตรเครดิตเดี๋ยวผมหักตังค์พี่เองเอ่ยคนนั้นละใช่ถ้าใครบอกว่าพี่ถ้าอยากได้ virtual machine พี่โทรหา call center ได้เลยเดี๋ยวผมส่ง invoice ไปให้พี่ไอ้นั่นเดี๋ยวลองกลับไปคิดดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าเขาใช่ผู้ให้บริการข่าวหรือเปล่าดังนั้นวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่ผมเจออยู่ในตลาดของคลาวด์ก็คือว่าคนไทยเองโลกตลาดในเมืองไทยเองสับสนระหว่างโลกของ virtualization กับคลาวด์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้คลาวด์เข้ามาอยู่ในองค์กรต้องมั่นใจให้ได้ก่อนว่าเรารู้จักคลาวด์จริงหรือเปล่าถ้าใครกำลังสับสนนะครับลองไปหาเซิร์ชหาคำว่าคลาวด์ NIST แล้วก็เว้นวรรค800เราจะเจอเอกสารอย่างเป็นทางการของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนิยามว่า cloud computing คืออะไรนะครับผมพูดบ่อยแล้วไอ้เลข543เนี่ยนะครับลองไปหาอ่านดูเนื้อหาจริงๆนะครับเอกสารมีอยู่ประมาณสัก10กว่าหน้าเนื้อหาจริงมีอยู่2แผ่นนะครับในนั้นเนี่ยบอกชัดเจนว่าถ้าใครจะเป็น cloud ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง5ส่วนนะครับอย่างแรกเลยคือ self service เรา self service เองได้หรือเปล่าไปดูผู้ให้บริการ cloud ทั่วโลกนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเจอกับคนเลยเราอยู่กับพอร์ทัลเราอยู่กับเบราว์เซอร์แล้วเราก็สามารถเป็นผู้ใช้บริการข่าวได้ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือถ้าใครกำลังสับสนว่าไม่แน่ใจว่าอะไรคือคลาวด์ลองไปเสิร์ชหาครับ NIST 800แล้วก็หาคำว่า Cloud Computing Definition ก็จะเจอนิยามประมาณแบบนี้นะครับ543อ่านไม่ยากครับพอเรารู้จักคลาวด์ปรากฏว่าโลกของคลาวด์มันซับซ้อนกว่านั้นอีกถ้าเราดิวดาลึกลงไปอยู่ในคลาวด์นะครับเป็น IST นิยามชนิดของคลาวด์ไว้4ประเภทผมเอาขึ้นมาโชว์3อย่างก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเราจะมีแล้วเราจะใช้เราจะสร้างตัวเราเป็น private cloud หรือเปล่าเราจะสร้างคลาวด์สำหรับองค์กรหรือเปล่าไม่ให้ใครใช้นะไม่ให้คนนอกมาใช้เลยเราจะเป็นเจ้าของคลาวด์ของเราเองแล้วเราก็จะให้บริการเฉพาะในองค์กรของเราหรือบอกว่าไม่อยากลงทุนไม่อยากซื้อไม่อยากเป็นเจ้าของได้แท้ทั้งสิ้นอยากจะไปใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ข้างนอกนะครับคนเหล่านั้นผู้ให้บริการคลาวด์เหล่านั้นเรียกว่า public cloud private cloud กับ public cloud ต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่เราไปซื้อหรือไปขอใช้ virtual machine 1อันที่อยู่ในคลาวด์มองซ้ายมองขวาเรารู้จักคนเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเรายังรู้จักคนเหล่านั้นไอ้ virtual machine ข้างๆคือคนในองค์กรเราเฉพาะอยู่คนในองค์กรเรานั่นเรียกว่า private cloudถ้าบอกมองซ้ายมองขวาไอ้นี่ก็ไม่รู้จักไอ้นู่นก็ไม่รู้จักเผลอๆมีคู่แข่งเรามารัน virtual machine อยู่ข้างเราได้ซ้ำไปนั่นแหละครับเรียกว่า public cloud
ผู้ให้บริการ Public Cloud มีเต็มไปหมดเลยครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโลกก็ยังไม่พอครับมีอาจจะมี Private Cloud มี Public Cloud เราบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเราเชื่อมเรารักทั้งคู่รักพี่เสียดายน้องเราก็บอกว่าเราใช้ทั้งคู่แล้วกันทั้ง Private Cloud ทั้ง Public Cloud อารมณ์แบบที่ต้องการข้อมูลที่มันเป็นความลับอารมณ์อยากไม่ให้ใครเห็นเลยก็เลือก Private Cloud อารมณ์บอกว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ Public กับคนทั่วโลกใครอยากดูก็ดูใครอยากเอาอะไรก็เอาไปก็ไปใช้ผู้ไปเลือกใช้บริการที่เป็น Public Cloud ก็ได้นะครับพอเราไม่สับสนระหว่างนิยามของคำว่า Cloud ในมุมมองของเราแล้วนะครับลองมาดูสถิติกันนะครับ53 Red Hat ทำสำรวจ700คนทั่วโลกไปถามว่า อะไรเป็น3ประเด็นที่เขารู้สึกว่าต้องทำในปีนี้นะครับเขาบอก Private Cloud มาเป็นอันดับ1เรื่องการทำ Data Center Modernization เป็นอันดับ2แล้วก็เรื่องของ Security ที่ยังทิ้งไม่ได้เป็นอันดับ3นะครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะทำ Private Cloud ในองค์กรยังไม่ตกขบวนครับและคนเหล่านั้นก็ยังตอบอีกว่านอกจากเขาจะทำ Private Cloud แล้วเขายังมองเรื่องของการทำ Hybrid Cloud ด้วยคือการไปใช้บริการอยู่ใน Public Cloud ด้วยเช่นกันนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Red Hat ไปสำรวจคน700คนเขาบอกว่ามีคนสนใจที่จะทำ Private Cloud อย่างเดียวมากกว่าคนที่จะไปใช้บริการ Public Cloud อย่างเดียวถึง6เท่าแปลว่าอย่างไรก็ตามกำลังลังเลหรือกำลังไม่แน่ใจ Public Cloud เป็นตัวเลือกนึงครับสำหรับองค์กรนะครับทีนี้ถ้าเราโฟกัสไปที่ Private Cloud ตามหัวข้อนะครับหนึ่งในทางเลือกที่เราจะทำ Private Cloud ซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยครับหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือ OpenStack มันคือหัวข้อที่เรากำลังจะคุยหัวข้อที่เรากำลังจะอยู่ในวันนี้นะครับงั้นวันนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วครับคือเรื่องของ OpenStack สไลด์นี้เป็นสไลด์เดียวที่ขายของนะครับOpenStack เป็น Open Source นะครับนิยามของ Open Source คือ Freedom อิสระใครอยากใช้ใช้ใครอยากแก้ไขแก้ไขแต่แก้ไขแล้วมียิ่งไขอย่างเดียวครับกรุณาคอนทริบิวต์กลับไปที่ตัวฟาวเดชั่นของเจ้าของด้วยนะครับเราในฐานะ Red Hat ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่า Open Source เราจะหลังชนฝาหรือเปล่าถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่แน่ใจว่าใครจะแก้อะไรนะครับ Red Hat หยิบเอา Open Source มากันมากองมาขัดมาเกลานะครับให้ OpenStack กลายเป็น Enterprise Software Enterprise Software คือท่านอยากให้มีใครสักคนหนึ่งซึ่งมั่นใจว่ามา implement ให้ท่านได้ท่านเลือกได้ถ้ามันเกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับโลกของ open source ท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท่านมีเราเป็นเพื่อนเราจะแก้ไขจนกว่าท่านจะใช้งานได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันครับOpenStack ไม่ได้มีแต่ free อยู่บน openstack.org Red Hat ก็เป็นคนหนึ่งที่หยิบเอา OpenStack มาทำเป็น enterprise software นะครับอ่ะโอเควันนี้ผมสมมุติแล้วกันนะครับว่าทุกท่านเลือกที่จะไป private cloud แล้วเลือกที่จะกลับไปสร้าง private cloud แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากปรับความรู้สึกของการที่จะไป cloud ก็คือข้อ1 cloud ไม่ใช่ virtualization ข้อ2การ implement ระบบ cloud ไม่ใช่การซื้อเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวแต่สิ่งที่เราจะทำ cloud คือการทำ standard service อีกทีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปว่าถ้าเราตั้งใจจะทำ cloudไม่ใช่เรื่องของการทำ virtualization ไม่ใช่เรื่องของการซื้อระบบติดตั้งระบบอย่างเดียวไอ้นั่นเป็นแค่ส่วนประกอบสิ่งหนึ่งถ้าเราคิดอย่างแรกเลยที่เราจะทำ cloud คือดีไซน์ standard service ก่อนว่าเราจะมี service อะไรใน cloud เราจะให้บริการใครแม้กระทั่งมันจะเป็น private cloud ก็ตามเราจะให้บริการ cloud ที่มีอยู่กับ developer เราจะให้บริการ cloud ที่มีอยู่กับแผนก IT ในองค์กรทำนู่นทำนี่คิดก่อนครับว่าเราจะทำอะไรกับ cloudแล้วมันก็มีไซเคิลอย่างแรกเลยคือว่าถ้าอยากจะเอาคลาวด์เข้ามาใช้ในองค์กรนะครับคิดอยู่4แบบครับแบบแรกเลยคือ1มุ่งมั่นไปก่อนครับว่าเราจะไปคลาวด์นะครับตัดเสียงรบกวนตัดทุกอย่างออกนะครับถามว่าทำไมเราจะเชื่อได้อย่างไรล่ะครับอย่างแรกเลยคือผมเอาสถิติมาโชว์แล้วนะครับว่าเราไม่ใช่คนแรกเราไม่ใช่คนเดียวที่เราจะทำคลาวด์วันนี้โลกทั้งโลกหมุนไปที่จะเป็นคลาวด์นะครับถัดมานะครับเขาบอกให้ดีไซน์เซอร์วิสไม่ใช่ดีไซน์ซิสเต็มย้ำอีกทีนะครับมันไม่ใช่การซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์คลาวด์แล้วคือจบเราบอกว่านี่คือคลาวด์นะครับมันคือการดีไซน์เซอร์วิสก่อนพอดีไซน์เซอร์วิสเสร็จเราก็เอาเซอร์วิสนั้นไปให้บริการแล้วออปติไมซ์
สิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เราดีไซน์หรือการที่เรามีระบบ IT ในยุคเก่านะครับลองจินตนาการดูถ้าใครมาจากแผนก IT ทุกท่านใช้คำว่าเผื่อเป็นไหมครับเวลาเราจะซื้อเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงเราบอกว่าเผื่ออีก5ปีข้างหน้าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในโลกของคลาวด์คือคลาวด์ไม่มีคำว่าเผื่อวันนี้ใช้เท่าไหร่ทำเท่านั้นวันนี้ใช้เท่าไหร่มีเท่านั้นพรุ่งนี้ระบบขยายเดี๋ยวขยายระบบตามนะครับพอเราขยายระบบเสร็จเราไม่มีความเผื่อเราออปติไมซ์รีสอร์ททุกอย่างเสร็จแล้วคราวนี้เรามั่นใจเราก็ขยายระบบคลาวด์ไปสู่แผนกต่างๆแผนกอื่นๆประชาสัมพันธ์ให้แผนกอื่นรู้ว่าออฟฟิศเรามีระบบคลาวด์รู้ว่าเราพร้อมที่จะให้บริการนะครับมีแนวทางที่จะประสบคลาวด์เสร็จแล้วมีแนวคิดที่จะพาองค์กรไปสู่คลาวด์ได้แล้วคราวนี้มาดูกันว่าถ้าใครสักคนนึงเริ่มจะกลับไปบอกหัวหน้าเริ่มจะกลับไปบอกผู้บริหารว่าพี่ครับเราตัดสินใจแล้วเราจะมี private cloud แล้วผมเลือกแล้วครับว่าผมจะเลือกใช้ OpenStack solution มาเป็น private cloud ในองค์กรเรามาเรียนรู้ความล้มเหลวกับการที่เขาไม่สามารถพาองค์กรไปสู่ private cloud ที่เป็น OpenStack แล้วกันนะครับคนเขียนคนนี้นะครับเขา implement OpenStack ที่เป็น private cloud มาถ้าจำไม่ผิดนะครับเขามีระบบมี virtual machine ในระบบเขาเนี่ยหลักสัก 500,000 virtual machine implement OpenStack มาแล้วทั่วโลกเขาบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ OpenStack ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือความเชื่อบางอย่างที่รู้สึกว่า OpenStack มันเป็น open source OpenStack มันดูไม่มั่นใจ OpenStack มันไม่สามารถมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ได้เขาบอกอย่างแรกที่จะใช้ OpenStack คือให้เก็บความเชื่อเหล่านั้นที่เคยมีอยู่ไว้ที่บ้านแล้วออกเดินหน้าที่จะเลือกนะครับวันนี้ดร.บอกแล้วนะครับว่าองค์กรที่ใช้ OpenStack มีเพียบนะครับหนึ่งในนั้นหนึ่งในประเทศไทยหนึ่งในสององค์กรใหญ่ๆที่ผมรู้จักในประเทศไทยเมื่อกี้พูดแต่กลัวได้ไม่ได้โฆษณาขายดีให้ขายดีก็เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่เลือกใช้ OpenStack นะครับเข้ามาเป็นโซลูชันในการขับเคลื่อนองค์กรแล้วเดี๋ยวคงมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นอย่างไรอากูด้าก็เป็นคนหนึ่งในประเทศไทยที่เลือกใช้แล้วมันก็กำลังมีอีกหลายที่ที่กำลังที่จะเลือกใช้ OpenStack เข้ามาใช้ในองค์กรในประเทศไทยเรื่องถัดมาคือนะครับ FUDD นะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการโฆษณาว่าแน่ใจเหรอ OpenStack มัน Open Source นะพังแล้วใครจะแก้ล่ะแน่ใจเหรอว่าโครงการนี้มันจะอยู่รอดไปได้ไม่ล้มพับเหมือนโครงการของ OpenStack ทั่วๆไปเหรอมันจะมีเมสเสจเหล่านี้ไหลวนอยู่สิ่งหนึ่งคืออยากให้มั่นใจครับว่า OpenStack นะครับคืออนาคตจริงๆ OpenStack เป็น Open Source ที่อายุสั้นมากนะครับถ้ายังไม่แน่ใจโฆษณาอีกคำหนึ่งก็คือเวลาที่ Red Hat เลือกโปรเจกต์ OpenStack โปรเจกต์ Open Source ใดๆก็ตามมาให้บริการเราคอมมิตด้วยครับนะครับถ้าอย่างเป็นตัว OS เนี่ยจากนี้วันที่เรา announce ว่ามี Red Hat Enterprise Linux version วันนี้ version 7วันที่เรา announceอีก10ปีข้างหน้าท่านมั่นใจได้ครับว่าท่านจะมีเวอร์ชันนั้นใช้ได้ไปตลอดแล้วเราจะดูแลท่านให้ OpenStack ก็เช่นเดียวกันครับถัดมาคือเลือก distribution ให้ถูกท่านรัก Open Source ท่านไปเลยครับมี Open Source ไปดาวน์โหลด Source Code มา compile จริงไม่ต้อง compile ดาวน์โหลด Source Code มา implement ติดตั้งได้เลยนะครับOpenStack ถูกพัฒนาด้วย Python เขาเคลมว่า 100% นะครับไม่แน่ใจนะครับก็ไปดาวน์โหลด source code มาจาก openstack.org แล้วก็ใช้ได้เลยทำไมมั่นใจยังมีอีกหลายๆค่ายนะครับที่มีบริการ OpenStack Lackspace เองก็มีนะครับค่ายอื่นๆก็มี Red Hat เองก็มีเลือกให้ถูกนะครับถัดมาคืออย่าทำคนเดียวนะครับเมื่อกี้ดร.เอาชาร์ตของ OpenStack มาเห็นวงกลมไหมครับคอตรงกลางก็6โมดูลแล้วใช่ไหมรอบๆอีกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ฮีโร่แน่ๆที่จะทำ implement OpenStack คนเดียวได้นะครับหาเพื่อนหาฝูงหาทีมหาเน็ตเวิร์กกว่านี้นะครับใครเชี่ยวชาญโมดูลไหนช่วยกันแชร์องค์ความรู้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ถัดมาคือ OpenStack เป็น Open Source ก็จริงแต่มันไม่ใช่ระบบที่ใช้แค่องค์กรเล็กๆมั่นใจนะครับว่า OpenStack ให้บริการ
ถ้าจำไม่ผิดผมไป OpenStack Summit ปี2013มั้งครับที่ฮ่องกงที่มณฑลหนึ่งของจีนนะครับมหาวิทยาลัยหนึ่งให้บริการ OpenStack อยู่ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณสัก40โนด40โนดให้บริการทั้งรัฐของจีนนะให้บริการภาครัฐนะครับของจีนทั้งมณฑลนะครับแล้ววันนี้นะครับมันก็มีอื่นๆอีกมากมายที่เขาเลือกใช้เซิร์นก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้ OpenStack ทั้งองค์กรนะครับหน่วยงานรีเสิร์ชหน่วยงานวิจัยนะครับวิจัยสำคัญระดับโลกคนที่ค้นพบอนุภาคหรือที่จับอนุภาคมาชนกันแล้วบอกเจอของใหม่ของโลกนี้ครับนั่นแหละครับคือคนที่ใช้เป็นป๋าเลยแหละครับที่จะใช้ OpenStack อย่าคิดว่าเราไม่มีทีมทั้งหมดนี่คือทีมนะครับวันนี้เราจะพยายามสร้างทีมที่ทำ OpenStack ในประเทศไทยก็ถ้าเราปลดพันธนาการเหล่านั้นได้ก็แค่กดปุ่ม Start แล้วก็ออกเดินก็ทั้งหมดวันนี้คงเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่านะครับเดี๋ยวมีอีกเซสชั่นหนึ่งพูดเรื่อง OpenStack Network นะครับก็อันนั้นเป็นเทคนิคจ๋าเลยนะครับก็ขอบคุณครับก็ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกันก็แอดได้นะครับหาให้เจอนะครับโลโก้มันเป็นตัวเพนกวินหนวดยาวๆนะก็ขอบคุณครับ